ต่อไปเป็นวรรคที่16ชื่อว่าปิยวรรควรรณนาว่าโดยสิ่งอันเป็นที่รักลำดับที่1ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอโยเกยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชยังอัตถังหิตวาปิยักขาหีปิเหตัตตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันหิอปิเยหิกูดาจนังปิยานังอดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังหกิยะกะยิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนวิชันติเยสังนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสร็จแล้วถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักในวงเล็บภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการใดๆเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานชนใดไม่มีสิ่งที่รักและไม่เป็นที่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ชนนั้นอธิบายความสิ่งที่ไม่ควรประกอบสำหรับบรรพชิตท่านอธิบายว่าได้แก่อโคจร6อโคจรคือสถานที่อันบรรพชิตไม่ควรไปเช่นร้านสุราสำนักหญิงโสเภณีเป็นต้นรวมความว่าสถานที่อันไม่เหมาะสำหรับบรรพชิตเรียกอโคจรทั้งสิ้นอันหนึ่งการประกอบตนในอโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันไม่ควรประกอบเหมือนกันอโยนิโสมนสิการคือความคิดคำนึงอันไม่ประกอบด้วยปัญญาคิดไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกลับคิดเห็นว่าเที่ยงงามเป็นสุขและเป็นตัวตนส่วนการประกอบตนไว้ในโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันควรประกอบโยนิโสมนสิการคือการคิดอันประกอบด้วยปัญญาคิดถึงสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่มันปรากฏให้เห็นวงเล็บเปิด as they are not as their appearance วงเล็บปิดเพราะว่าบางอย่างเป็นความทุกข์แท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนความสุขความไม่งามแท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนของงามตัวอย่างเช่นร่างกายนี้การรู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันลุ่มลึกนั่นแหละคือโยนิโสมนสิการส่วนตรงกันข้ามเรียกอโยนิโสมนสิการการประกอบตนในโยนิโสมนสิการชื่อว่าประกอบตนในธรรมอันควรประกอบคำว่าละเสียซึ่งประโยชน์ในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่ละเสียซึ่งสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้ง3นี้เป็นประโยชน์ของบรรพชิตตั้งแต่วันอุปสมบททีเดียวเมื่ออุปสมบทแล้วไม่ใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับไปสนใจในความรักและสิ่งอันเป็นที่รักอย่างนี้เรียกว่าละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์ถือเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์อธิศีลนั้นคือศีลในองค์8ในองค์มรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแปลเป็นไทยว่าการพูดชอบการกระทำชอบและการเลี้ยงชีพชอบอธิจิตนั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบอธิปัญญานั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแปลเป็นไทยว่าความเห็นชอบและความดำริชอบบุคคลผู้ละสิ่งอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วไปยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์คือความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบในสิ่งอันควรประกอบภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบ
ในสิ่งอันควรประกอบพูดให้เข้าใจง่ายว่าผู้ดำเนินในทางผิดย่อมกระหยิ่มคือพอใจในท่านผู้ดำเนินอยู่ในทางถูกแม้ในเบื้องต้นจะไม่เห็นแต่ภายหลังจะต้องเห็นพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักอธิบายว่าไม่ควรเกลียดหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือวางใจเป็นกลางวางเฉยอยู่ด้วยอุเบกขาญาณสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์แต่ไม่รักไม่เกลียดที่ทรงสอนไม่ให้รักไม่ให้เกลียดก็เพราะว่าการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ตามการต้องประสบกับสิ่งที่เกลียดก็ตามล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อรักย่อมมีการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาและเมื่อเกลียดก็ย่อมมีเวลามีโอกาสได้ประสบกับสิ่งที่เกลียดนั้นเหมือนกันทั้งสองอย่างผลออกมาเป็นความทุกข์พ้นจากสองอย่างคือความรักและความเกลียดแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์คนใดไม่มีสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมไม่มีแก่คนนั้นเขาย่อมโปร่งใจสุขใจอยู่เสมอเพราะไม่มีอารมณ์อันทำให้ขุ่นมัวมีความสงบเย็นภายในมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสุขจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยธรรมตลอดกาลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุบรรพชิต3รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบรรพชิต3รูปในเมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งมี3คนด้วยกันคือมารดาบิดาและบุตรชายบุตรชายปรารถนาจะบวชแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่รู้อัธยาศัยของบุตรแล้วช่วยกันรักษาอย่างแข็งแรงไม่เคยปล่อยบุตรไว้คนเดียวไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องอยู่เฝ้าวันหนึ่งขณะที่บิดาออกไปข้างนอกมารดานั่งขวางประตูกรอได้อยู่บุตรชายขออนุญาตมารดาว่าจะออกไปถ่ายอุจจาระเมื่อมารดาอนุญาตแล้วเขารีบออกไปโดยเร็วไปสู่วิหารขอบวชกับภิกษุทั้งหลายได้บวชสมประสงค์บิดากลับมาไม่เห็นบุตรจึงตามไปยังวิหารเห็นบุตรบวชเสร็จแล้วจึงบวช ด้วยมารดาตามมาอีกเห็นบุตรและสามีบวชแล้วนางจึงขอบวชในสำนักภิกษุณีเมื่อบวชแล้วก็มิได้บำเพ็ญสมณธรรมเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายมัวแต่นั่งคุยกันเช้าจนเย็นทุกวันทุกวันเป็นที่รำคาญของภิกษุและภิกษุณีอื่นๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุหลายรูปได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์รับสั่งให้บรรพชิตทั้ง3เข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นเขาทูลตอบว่าไม่อาจแยกกันได้พระพุทธองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็ไม่ควรจะคลุกคลีกันอยู่เหมือนคฤหัสถ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบเป็นต้นกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในการจบเทศนาชนอื่นเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนบรรพชิตทั้ง3นั้นคิดว่าไม่อาจอยู่แยกกันได้จึงศึกไปครองเรือนตาม